สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับธรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมและดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์จบรายการที่อย่าลืมดูสัตว์พยากรณ์นะเราจะพาไปเที่ยวกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัตว์พยากรณ์หนึ่งที่พาไปเที่ยวเลยก็มีบ้างเริ่มเรียนแบบมีบ้างอย่าลืมนะหมวกตอนที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องหมวกนะครับอาทิตย์นี้ก็แถมให้น้องซอนเขาหน่อยเพราะเห็นว่ายังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะฮะก็น้องซอนตอนนี้เนี่ยมีลูกแล้วเที่ยวกับทอนตอนนี้ยังนะฮะน้องซอนก็หารายได้เพื่อประทังชีวิตใช่ครับซึ่งก็เป็นปกติของจะหาไปขอผู้ชายอินเดียนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดช่วยใครอยากช่วยน้องซอนก็ซอซอเหมือนเนี่ยนะซอเดี๋ยวพอมีแฟนก็เติมลอลิงเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถติดตามน้องซอได้นะครับว่าน้องซอมาที่นี่ได้เลยมาหาน้องซอได้เพราะซอเป็น PR PR แล้วทำเอาโอเคไม่เป็นไรที่นี่ไม่มีแปลกก็กลับมาพบกับเที่ยวกับทอนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเที่ยวกับทอนของเราก็เป็นรายการการท่องเที่ยวที่ไม่มีวันเจ๊งนะครับแล้วทีมงานของเราแต่ละทีมแต่ละคนเนี่ยก็หรูหราอู้ฟู่กันเหลือเกินนะครับซึ่งปกติรายการท่องเที่ยวในโลกล่าเนี่ยครับผมเน้นย้ำเลยครับในโลกล่าเนี่ยไม่มีที่ไหนในโลกล่าเนี่ยที่สามารถทำรายการเหมือนเที่ยวกับทอนได้เพราะว่ารายการของเราเนี่ยพี่ติ๊กก็ต้องใช้พี่ติ๊กใช้เงินนั้นเท่าไหร่ไปไหนก็ต้องใช้เงินแถมนี้ต้องไปอวยสปอนเซอร์เป็นระยะนี่ไม่เคยอวยสปอนเซอร์อวยใครเลยไปไหนก็ไปเองนี่คนนี้ส่งไปเที่ยวยุโรปเล่นๆ10กว่าวันก็ไปเองนี่ไปว่าเล่นเดือนละครั้งไปเองหมดนะฮะเพราะงั้นคุณผู้ชมครับรายการท่องเที่ยวอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่ดูเนี่ยผมก็ไม่รู้คุณผู้ชมจะดูรายการอย่างไรแล้วครับเพราะว่านี่คือเอกลักษณ์ของเที่ยวกับทอนรายการที่ผู้จัดรายการไม่ต้องใช้สปอนเซอร์เลยแล้วไม่ใช้เงินของรายการด้วยในการไปหาสาระน่ารู้ทั่วโลกมามีอยู่รายการเดียวในโลกนะครับผมยืนยันตรงนี้นะครับแล้วก็เที่ยวกันจังเลยไม่ใช่เที่ยวกันน้อยๆนะครับหายตัวกันประจำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณผู้ชมติดตามเที่ยวกับทอนต่อไปตอนนี้เที่ยวกับทอนกำลังพาคุณผู้ชมไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับโดยเจาะลึกเพราะว่าเราทราบดีว่าคนไทยไปญี่ปุ่นกันเยอะนะฮะโตเกียวเราเคยพาไปหลายเที่ยวแล้วนะครับแล้วก็มีหนังสือพาวันใจไปโตเกียวแล้วครั้งนี้เราก็เลยมาเจาะทางด้านโอซาก้าเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องน่ารู้น่าต่างๆในโอซาก้าซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดถึงความน่าสนใจเนี่ยโอซาก้าไม่ได้เป็นรองโตเกียวและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือโอซาก้าเนี่ยค่าใช้จ่ายถูกกว่าเห็นได้เลยครับคุณผู้ชมเปิดดูได้ค่าโรงแรมก็ถูกกว่าอาหารก็ถูกกว่าอาหารก็ถูกกว่าชัดเจนนะฮะครับเบาๆก็มีเหมือนกันอ๋อมีด้วยมีผมวิ่งแข่งกันเดี๋ยวจะสอนวิธีการซื้อเบาๆให้กระเป๋าหรือไปช้อปปิ้งนะก็ถูกกว่าตึกม่วงที่ถูกกว่าถูกกว่าใช่ถูกกว่าแต่ถูกจริงเนี่ยเซนไดถูกกว่าโอ้ถ้าเกิดซื้อพวกเพอร์เซ็กเพอร์เฟกต์วิปอะไรพวกนี้เซนไดถูกกว่าเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะรูปขึ้นมาดูนะฮะรูปเราเยอะครับทีมงานรับของเราที่เราเพิ่งส่งไปโอ้อร่อยไหมฮะอะไรเงี้ยอร่อยไหมรสชาติเป็นไงผมไม่คนชอบกินไอ้ข้าวแกงกะหรี่รสชาติไอ้รสแกงกะหรี่รสชาติแกงกะหรี่ของญี่ปุ่นผมกินได้หมดทุกอย่างอยู่แล้วมันแต่ละที่ก็มีรสชาติแตกต่างกันไปจานนี้เป็นยังไงก็ผมกินผมชอบกินให้ตายผมก็ว่าอร่อยทั้งนั้นข้าวแกงกะหรี่ผมกินญี่ปุ่นเนี่ยไหนบอกกินงานตายผมพูดถึงญี่ปุ่นที่อยู่ในซุปฟูจิซุปเปอร์มาร์เก็ตแถวซอย39มันมีร้านแกงกะหรี่เนี่ยต้องไปกินที่นั่นคนนักกินแกงกะหรี่ที่แท้จริงเนี่ยกินราเมงแกงกะหรี่ก็ต้องไปกินร้านนั้นร้านนั้นอยู่ที่ฟูจิซอย39สุขุมวิท39เข้าทางเพชรบุรีเจอเลยกับอีกร้านอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่วิลล่าซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงสุขุมวิทตรงเกิดถึงเงียมคอเทียอันนั้นเป็นฟูจิเก่าแล้วนะที่จันเคยพาไปนั่นไงฟูจิเก่าแต่ร้านนี้ไม่ใช่ร้านฟูจินะฮะผมจำชื่อร้านไม่ได้แต่ร้านกินแห้งแกงกะหรี่เมืองไทยแต่ร้านนี้เนี่ยใช้ได้ไอ้ที่สำคัญคือเนื้อที่วางเรียงมันตับนั่นเป็นเนื้อโกบีรสชาติมันช่างเนื้อเต็มแต่กินเครื่องแกงนี่ขึ้นจมูกมันช่างสะดุมต่อครับต่อไอ้นี่เอามาฝากเมย์ดูดิแนะนำที่ไทยติดตั้งที่บ้านพาทิตคืออะไรฮะห้ามที่ขยะที่สูบบุหรี่คือประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสูบบุหรี่ที่นี่เขาไม่สูบกันนะเอาเหรอ
พนักงานถึงก็ไอฉันบ้าคือผมไม่ได้ว่าเลยเรื่องการสูบบุหรี่การไม่สูบบุหรี่เอะอะเกะกะเป็นเรื่องที่ดีปัญหาของเราก็คือเราจะให้สูบตรงไหนอันนี้ผมถ่ายมาหน้าฮิเมจิเนี่ยเขาจะบอกชัดเจนเลยว่าคุณจะต้องไปสูบบุหรี่ที่ไหนที่ไหนตรงไหนที่สูบบุหรี่ได้นะฮะเพื่อที่ว่าคนสูบบุหรี่คนไม่สูบบุหรี่จะอยู่ร่วมโลกกันได้อย่างมีความสุขนะเมืองไทยก็บอกว่าห้ามแล้วตรงไหนคือที่สูบบุหรี่นะฮะอันนี้เอามาให้ดูเผื่อใครคุณผมเที่ยวกับทอนที่เป็นอบต.นี่ก็มีอยู่เยอะแล้วเกี่ยวอะไรกับสูบบุหรี่ก็นี่ไงไปทำเลยทำในบ้านเรือนทำอำเภอทำอะไรก็ได้เอาให้ชัดๆอันนี้ก็อย่างที่เล่าไว้ค้างกันไว้สัปดาห์ก่อนเรานอนทีมงานนะฮะทีมงานเราผมส่งไปผมก็ต้องให้ทีมงานเขาสบายหน่อยก็เลยเลือกลิสคาตันนี่ขนาดทีมงานไปยังพักอย่างนี้เลยพักลิสคาตันแล้วถ้าอาจารย์ไปเดี๋ยวฟังให้จบนี่ไม่ใช่ลิสคาตันห้องธรรมดานะอยู่ไม่ได้ทีมงานเที่ยวกับทอมไม่เคยทำอย่างนั้นนี่เป็นลิสคาตันชั้นคลับสวีทนอนเข้าต้องนี่เป็นคลับคนนอนลิสคาตันห้องธรรมดาเข้าไม่ได้ต้องเป็นคลับสวีทชั้นท็อปเข้ามาได้กินอาหารมีให้เลี้ยง5มื้ออ้โหอาหารเช้าอาหารสายอาหารเที่ยงอาหารบ่ายอาหารเย็นจริงๆมีมื้อดึกอีกนั่นนี่นั่งๆได้ดูวิวคือนั่งไปโอซาก้ามองได้อยู่แบบเตี้ยๆแอบๆพวกประเภท7วัน 30,000 ไม่ได้ว่าอะไรเขาทุกคนมีความชอบส่วนตัวเขาเที่ยวกับทอมเป็นรายการที่ฟุ้งเฟ้อเราต้องชัดเจนเราไปก็ต้องไปให้มันเจ๊งกันไปได้หนึ่งไหนๆรายการนี้ก็ไม่เคยได้ตังค์อยู่แล้วเพราะงั้นเราก็ต้องแสดงศักยภาพของรายการว่าอย่าดูถูกเราไม่แบบเที่ยวกิ๊บๆไม่เป็นเห็นไหมเนี่ยอันนี้ให้ดูนี่ทีมงานมุมนี้สวยฟ้าแจ๋วมุมนี้สวยแล้วสังเกตกระเป๋านั่นนี่เมียเจ้าของทีมงานใช่นี่เป็นนางแบบของเรานะนางแบบของเรานี่เห็นไหมของคนอื่นเขาไม่คิดจะมีคนอื่นกระโดดชูนิ้วชูไม่มีคนอื่นไม่มีมีทำบ้าเลยคนนี้มันรอดก่อนเดี๋ยวกลับไปก่อนคนอื่นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นภาพกระโดดชูนิ้วแต่ก่อนเนี่ยเราก็ทำอย่างนั้นแต่ตอนนี้เรายกระดับรายการขึ้นมาของเราเป็นซูเปอร์เซเลบท่องเที่ยวทีมงานเราคือยืนเฉยๆยืนเฉยๆแต่ฮิ้วพราด้าแล้วนี่ไม่ใช่พราด้าธรรมดาพราด้าลิมิเต็ดดีโดดไม่ได้เดี๋ยวเป็นรอยก็จะเป็นการเปลี่ยนโฉมเขาเรียกพลิกโฉมไฮโซออกมาแนวไฮโซให้ดูว่าตอนนี้รายการเราไปจับกลุ่มคนรวยเท่านั้นคุณผู้ชมที่ไม่มีตังค์ไม่ได้อย่าหมั่นไส้ผมนะครับเรานี่เป็นวิธีการของรายการเราที่ต้องพยายามกระเสือกกระสนทุกวิธีนะฮะให้คุณผู้ชมดูเพราะงั้นถ้าเกิดกระเสือกกระสนกับความจนไม่ได้ก็ไปมันไปอีกทางนึงเลยโลกเรามี2ทางให้ไปนะครับต่อครับต่อโอซาก้าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของอาหารหลายอย่างเรียกรู้ไหมเป็นอาหารซูชิเงี้ยครับคือพี่เล็กไปโอซาก้าพี่เล็กต้องกินให้ถูกใช่อันดับแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของโอซาก้าก็คือซูชิไม่ใช่ซูชิมีมาหลายที่จริงๆที่เอโดะแต่ซูชิหมุนจานเวียนใช่ซูชิหมุนนี่เริ่มต้นที่โอซาก้าถ้าเกิดซูชิธรรมดาเริ่มที่เอโดะครับก่อนหน้านั้นแต่มันไปดังที่เอโดะแต่ถ้าเกิดโอซาก้านี่ซูชิหมุนหนึ่งโอโคโนมิยากิอันนี้ของโอซาก้านะเขาเรียกอะไรว่ากลมๆทาโกยากิทาโกยากิเป็นของโอซาก้าเพราะฉะนั้นจะมีอาหารอยู่ประมาณ10อย่างที่เป็นออริจินัลของโอซาก้าแล้วก็สืบทอดต่อมาต้องไปกินในนั้นไม่ใช่กินมั่วๆซั่วๆไปกินรามงรามิงไม่ได้ผิดกฎต้องไปกินให้มันถูกต้องว่ามาโอซาก้าต้องกินอะไรครับอันนี้เนี่ยโทน่าของโอซาก้าแบ่งเป็น5แบบอันนี้เป็นแบบที่เรียกว่าไม่ถึงขั้นโอโทโร่แต่เป็นพวกลีนทูน่าคือโอโทโร่เนี่ยผมไม่ค่อยชอบชิวทาโร่ผมไม่ค่อยชอบผมว่ามันเลี่ยนสำหรับผมนะฮะอันนี้เขาเรียกลีนทูน่าจะเป็นเนื้อตรงพิเศษที่มันไม่มีมันมากแต่มันจะนุ่มเหมือนพิเศษอันนี้จะเนื้อมันนุ่มบอกให้ชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดตึกแกรนด์ฟรอนต์มีร้านซูชิหมุนอยู่ร้านเดียวให้ขึ้นไปร้านนั้นผมกิน2รอบเพราะว่าร้านอร่อยมากแล้วก็ราคาไม่เท่าไหร่จานละเท่าไหร่จาน
ถ้าเกิดลีนทูน่าก็300-400เยนแต่ถ้าเกิดทูน่าธรรมดานี่เหลือแค่ร้อยกว่าเยนเองแล้วแต่ทูน่าต่อค่ะเอ็กแซลมอนเอ็กแซลมอนนี่ถูกกว่าไอ้ลีนทูน่าเมื่อกี้นะทูน่านี่มีตั้ง4-5อย่างไปเลือกเอาเองแล้วกันนี่แซลมอนแซลมอนนี่ให้เลือกอย่างเดียวแต่ก็มันก็โอ้หิวเว้ยให้เนื้อเยอะดีนะจานแรกบ้านเรานี่แปะนี่ไม่ได้เท่าไหร่เลยพี่เล็กคือถ้าเกิดเทียบกับซูชิบ้านเราเนี่ยราคาเนี่ยผมบอกได้เลยราคาเท่ากันสำหรับร้านซูชิที่แพงนิดนึงนะที่เป็นซูชิแบบฟูจิอะไรเงี้ยราคาใกล้เคียงกันเลยแต่รสชาตินี่มันไอ้นี่ไม่ใช่ปูอัดนี่ปูพึ่งตายด้วยยังชูขาที่ขาดไปข้างนึงโค้งยกไปยกมานะเขาเด็ดทีละขามาทำประมาณนั้นแล้วหมุนมาทีละอันต่อเปลี่ยนเป็นรถไฟข้าวโชคดียังมี3รูปดูไว้บ้างพี่เดี๋ยวพี่จะได้ไปเที่ยวแล้วนี่อะไรกินเป็นจานจ่ายเป็นอย่างนี้เขาไม่กินกันหรอกกินเป็นคำๆอยากกินอะไรกินก็เนี่ยปกติมันก็เป็นคำแต่ว่าเขามาเยอะกินโตเกียวนี่ซูชิโอซาก้าดังกว่าคราวหน้าก็ช่วยกูนาโหลดรูปใส่ทำไดแล้วก็ไปเสียบแค่นี้ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยรถไฟนะฮะนี่รถไฟไปเกียวโตละทำไมรถไฟที่นี่มันดูหน้าตาโบราณไม่ผมไม่ได้ใช้ JR อันนี้มันเป็นคือรถไฟของญี่ปุ่นนี่มันมีทั้ง JR ก็ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็จะมีในแต่ท้องถิ่นก็จะมีบริษัทของเขาในคันไซเองก็จะมีรถไฟท้องถิ่นที่วิ่งอยู่รอบๆแล้วบัตรรถไฟพวกนี้มันถูกกว่าคล้ายรถรางใช่3วัน 5,000 เยนแต่มันไม่ได้วิ่งช้านะมันก็วิ่งเร็วนะฮะไปเกียวโตไงวิ่งปั๊บก็ถึงต่อเลยฮะเกียวโตครั้งนี้ย้ายจากโอซาก้าไปเกียวโตยุคซึ่งก็จริงๆถามว่าไกลไหมบอกง่ายมากหลายคนเนี่ยใช้วิธีการนอนโอซาก้าแล้วก็นั่งรถไฟมาเที่ยวเกียวโตเพราะว่ามันแค่30-20ไปเช้ากับเย็นได้สบายๆพี่แต่ว่าผมไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าเราต้องไปนอนให้ถึงแก่นใช่ต้องไปนอนให้ถึงแก่นอันนี้คือนิโกะเป็นสาวชาวนาเชื่อผม มันชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วแต่นี่คือรูปปั้นที่เกียวโตเนี่ยเดี๋ยวเราเอาทีละอย่างขี้เกียจแล้ววะเอ้า ข้าวหิวเงินกันไม่ได้ต้องนวดแข้งนวดขามันใช้ความรู้มากเกินไปนะอย่าไปรายการนี้ก็เอาตามชอบใจอาจารย์ไม่มีรายการไหนให้อาจารย์พูดได้ตามสบายอย่างนี้ทุกรายการที่อาจารย์ไปทำมาเขาต้องมีขอบเขตมีเวลามีสคริปต์มีหัวข้อก่อนอันนี้คนหนึ่งก็เล่นไลน์ไปอีกคนก็ฟังอะไรไม่รู้เรื่องนั่งหัวล็อกกิ๊กกักกิ๊กกักอยากพูดอะไรก็พูดไปเกียวโตพี่เล็กไปเนี่ยไปป่ะไม่ได้ไปเดี๋ยวบอกอย่าบอกพี่เล็กเกียวโตไปเกียวโตกับโตเกียวต่างกันไงฮะเกียวโตนี่เป็นเมืองหลวงเก่าใกล้ๆกับนาราแล้วก็ย้ายมาที่โตเกียวแล้วทำไมไม่เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเขาชื่อเขาอย่างนั้นจะไปเปลี่ยนได้ไงแล้วมันก็เลยงงไงเกียวโตโตเกียวอย่าคิดมากให้อาจารย์เล่าต่อ เขาชื่อเขาอย่างนั้นจะไปเปลี่ยนเขาได้ไงเมืองเขาเกียวโตเป็นเมืองที่จริงๆและเป็นเมืองที่ถ้าเกิดคุณผู้ชมต้องการรสชาติญี่ปุ่นเนี่ยเกียวโตจะเป็นเมืองที่เป็นญี่ปุ่นที่สุดเหตุผลง่ายๆก็คือว่าทุกที่โดนระเบิดหมดยกเว้นเกียวโตโอซาก้าก็โดนระเบิดโกเบก็โดนระเบิดตอนสมัยสงครามโลกเกียวโตนี่เขาไม่ทิ้งระเบิดเพราะว่ามันเป็นเมืองหลวงเก่าแล้วก็มันไม่มีแหล่งอุตสาหกรรมแล้วมันก็เขาจะเก็บอะไรให้เหลือญี่ปุ่นขายกินไหมเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นแหล่งที่คนอยู่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็มีคนอยู่แต่มันเป็นไม่มีอุตสาหกรรมมันเป็นเก่าๆมันเป็นเมืองเก่าหมดเกียวโตเป็นเมืองเก่ามากเมืองเก่ามากแล้วก็วังของกษัตริย์ก็อยู่ที่นี่วังของโชกุนก็อยู่ที่นี่วัดต่างๆวัดสำคัญวัดร้อยเสาวัดอะไรต่างๆก็อยู่ที่นี่วัดร้อยเสาที่คนชอบไปถ่ายรูปกันเหรอใช่โนริใช่ป่ะวัดน้ำใสก็อยู่ที่นี่มีหลายวัดคือเกียวโตนี่เที่ยววัดอย่างเดียวก็อ้วกแตกแล้วแล้ววัดอะไรนะวัดอังโคกุจิอยู่ไหนวัดก็อยู่นี่แหละใกล้ๆกันวัดมีปราสาททองปราสาทเงินทั้งหมดอยู่ที่นี่เพราะงั้นเกียวโตเนี่ยให้ตายถ้าเกิดไปญี่ปุ่นไงก็ต้องไปเกียวโตวัดอิคิวซังก็อยู่ที่นี่แหละใช่วัดนั้นแหละวัดทองนั่นแหละวัดอิคิวซังเพราะงั้นทุกอย่างเนี่ยยังไงก็ต้องไปเกียวโตแล้วก็เกียวโตก็บ้านเมืองเกียวโตก็ยังเก็บไว้บางส่วนนะไม่ใช่ทุกส่วนบางส่วนก็เก็บไว้เหมือนเดิมเก่าๆโดยเฉพาะย่านนี้เขาเรียกว่าย่านกิออนกิออนจะเป็นย่านที่ย่านเมืองเก่าแล้วก็ค่อนข้างใช้ได้นะถ้าเกิดเทียบกับทาคายาม่า
ทักยาม่านี่มันเป็นตลาดเช้าทักยาม่าจ้ะตลาดอะไรวะพูดกันตลาดเช้าตลาดเช้ามันจะแบบชาวบ้านเอาผักดองผักอะไรมาตั้งเป็นตลาดนัดอยู่จิบเจ้าแล้วก็เลิกใช้สายกันเลยอยากดูอาจารย์ไปดูตลาดเช้าแถวเมืองตากแถวแม่สอดมีอะไรให้ดูหรือไม่อันนี้อันนี้ดีๆผมเนี่ยเกียวโตเกียวโตแล้วมีเก่าอย่างเดียวหรือว่ามีใหม่ผสมเป็นแหล่งช้อปปิ้งมีอะไรด้วยไหมเกียวโตก็มีอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดชอบจริงๆมีชอบโอซาก้าใกล้ๆกันก็20นาที30นาทีนั่งรถไฟไปดิแต่เกียวโตเนี่ยคือผมเลือกตอนนอนไปตอนเย็นเพราะว่าตอนเย็นมันสวยผมนอนค้างที่นี่หลายคืนด้วยนี่คนนี้แล้วตกลงอาจารย์นอนค้างหรือว่าผมนอนค้างหลายคนเขานั่งรถไฟไปเที่ยวชายแก่แต่ผมไม่ผมไปไหนผมจะนอนค้างไปเองหรือว่าทีมงานไปทีมงานรับไอ้ผมเคยไปเกียวโตหนึ่งเมื่อปีที่แล้วอันนี้ทีมงานจะไปบ่อยนี่คือนางสาวฮิโกะฮิเดโกะเมื่อกี้พูดนี่เขากำลังเดินอยู่ใช่ไหมกำลังแบกอะไรใช่ไหมเมื่อกี้ชื่อพูดชื่ออะไรไปฮิโกะแล้วก่อนหน้านั้นมิโดะอะไรสักอย่างเอาเป็นว่าชื่ออะไรผมจำไม่ได้นะครับคุณผู้ชมโทษทีตอนนี้แต่คนนี้สำคัญเพราะว่าหลังจากช่วงที่ตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นกำลังลำบากมากเป็นช่วงที่สับสนในชีวิตเรื่องอะไรต่างๆหลังจากสงครามโลกที่แพ้สงครามใช่ไหมมันก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นแล้วนางสาวคนนี้เนี่ยคือยุคสับสนยุคทหารคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ขอโชกุนโตกุกาวะมาเปิดในนั่นซื้อไม่ใช่ใช้คำว่าซ่องอย่างเงี้ยมันเกชาประมาณนั้นไม่ใช่ซ่องอ่ะเขาเรียกว่าอะไรสถานบันเทิงลมที่มีลำพัดเอวเอวเนี่ยคนเนี้ยไปแล้วตอนนี้ไปแล้วนี่คือเขาเรียกว่าจุดกำเนิดของมาม่าเทพเทพของแม่ลาวตัวที่มาม่าสังชันเนี่ยเพราะงั้นเขาสร้างอนุสาวรีย์นางเป็นคนดีมากนะเพราะว่าทำให้คนมีอาชีพอีกมากมายแล้วทำให้ญี่ปุ่นกลับมาเรื่องของสนใจในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมใหม่เพราะตอนนั้นมีแต่ทหารตอนนั้นมีแต่รบกันอันนี้ไม่ได้มองในแง่ของเรื่องของเซ็กเรื่องของอะไรคือก็จริงๆเกอิชาไม่ใช่เซ็กนะมันก็เป็นฮะอย่างที่อาจารย์บอกทำให้คนหันมาสนใจเรื่องศิลปะเรื่องการรำในอดีตอะไรที่คือใช่เพราะว่าจริงๆเกอิชาศิลปะเกอิชาเนี่ยมีอยู่สองเล่มนี่นะอ่านเล่มแรกก็คือโชกุนที่ผมอ่านประจำของเจมส์คาร์เวลอีกเล่มนึงก็อ่านที่เกอิชาที่ทำไม่เคยทำเมโมเรียลเกอิชาช่วยกรุณาอย่าดูหนังช่วยกรุณากลับไปอ่านหนังสือสองเล่มดีมากเขาจะอธิบายความเป็นเกอิชาให้หมดเลยว่ามันเป็นยังไงแล้วเกอิชาไม่ใช่เรื่องเซ็กนะครับมันเป็นเรื่องของต้องฝึกเนี่ยไม่ได้ฝึกเซ็กนะครับฝึกศิลปะฝึกกันตั้งแต่เด็กการเอาใจการทำการดีดเกอิชาต้องทำได้ทุกอย่างลำพัดดีดพินร้องเพลงทำได้ทุกอย่างในโลกนี้นั่นคือการฝึกมาหมดอยู่เรื่องเซ็กนี่เป็นตอนจบเท่านั้นแล้วซึ่งไม่ใช่หมายความว่าเกอิชาจะรับแขกมั่วซั่วโคตรจะไม่รับเลยแพงมากเขาเรียกว่าตอนมังกรเข้าถ้ำปลดคนแรกนี่โอ้ยเงือกคาดนั่นนะแพงมากจะมีว่ามีแล้วมีพิธีกรรมมีอะไรต่างๆมันมันเป็นอะไรศิลปศาสตร์ที่ซับซ้อนมากไม่ใช่เป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างที่คุณผู้ชมเข้าใจหนังสือชื่ออะไรโชกุนเจมคาเบลอาจจะไม่มากไปอ่านเกอิชาตรงๆง่ายๆดีนั่นเองเกอิชาเนี่ยเอาชัดเลยว่าเขาจะไล่มันแปลด้วยนี่มีแปลเป็นก็มันลงพลอยแกมเพชรบอกให้ก็ได้แล้วก็ทำรวมเล่มบ้านผมก็มีอยากได้มากซื้อต่อดิต่อไม่เวลาพูดถึงเรื่องนี้ทำไมไม่เดี๋ยวผมเอามาให้อะไรอย่างนี้นี่นี่ผมพูดอย่างนั้นซึ่งย่านกีออนนึงเนี่ยตรงแถวนี้เนี่ยเป็นย่านที่ต้องชิลแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมไปใช้เย็นแต่คุณผู้ชมจะไม่เห็นความชิลพวกนี้เพราะความชิลจะเริ่มตอนเย็น มันจะมีข้างตรงนี้จะเป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำแล้วฝั่งนึงแม่น้ำจะเป็นร้านกินชิลเลยอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็จะนั่งกินเหล้ากินอะไรต่ออะไรได้ตลอดทางเลยเป็นนั่งแล้วป่ะไม่โอ้โหผมไม่ได้ค้างคืนที่นี่ผมต้องกลับไปนอนที่โอซาก้าชอบเหรอก็อยากจะพักอยู่มันลำบากไงมันใช้เงินเยอะมาโรงแรมที่โอซาก้าแพงกว่าเกียวโตอ่ะมันก็ผมเดี๋ยวผมเขียนชื่อโรงแรมให้ได้ถูกกว่าเกียวโตถูกกว่าโอซาก้าผมชิวๆสัก2คืนนะต้องมันต้องนอนทั้งคืนเมื่อวันคืนเนี่ยพอตอนแรกที่ตกเนี่ยไฟมันจะเริ่มแล้วคนมันจะออกมาเดินตอนนี้เรียกไปเดินแดดกลางวันไม่มีก็ใครมันจะมาเดินแล้วมีแต่นักท่องเที่ยวคนไทยเดินทั้งวันไม่ต้องนอนฮะเนี่ยแล้วถนนสายนี้เนี่ยต่อเลยครับ
ไม่กินเนื้อร้านนี้เป็นร้านดังอยู่ในย่านกีออนเลยกีออนจะมีถนนอยู่2เส้นเส้นนี้เป็นเส้นหลักในกีออนเข้าไปปุ๊บเดินเข้าไปหน่อยนึงจะเจอร้านเนื้อนะฮะร้านนี้อร่อยมากคนต่อคิวกันเพียบอันนี้ผมยอมอึดต่อเฮ้ยมันลุ่มนึงจริงปกติเนี่ยเขาจะให้4ชิ้นแล้วก็สั่งเพิ่มได้2ชิ้น500เยนโอ้สุกี้ลุ่มจริงจ้ะแล้วบรรยากาศนี่จะแบบเก่าหมดต่อครับโอ้หิวอันนี้เกียวโตเนี่ยจะกินต้องกินไข่เหมือนกับไข่ตุ๋นใช่แต่มันเป็นไข่ตุ๋นของเกียวโตเป็นไข่ตุ๋นสไตล์เกียวโตซึ่งไม่เหมือนไข่ตุ๋นของญี่ปุ่นที่อื่นจะเป็นไข่ตุ๋นแบบเกียวโตต้องกินไข่ตุ๋นมันจะไม่หวานจะออกเค็มแล้วจะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับไข่ตุ๋นญี่ปุ่นจะอิงมานะไข่ตุ๋นไทยมากกว่าเพราะงั้นถ้าเกิดไปเกียวโตต้องสั่งให้ถูกต้องสั่งไข่ตุ๋นน่ากินนะเนี่ยโคตรอร่อยเลยแล้วก็ทำให้มันเป็นม้วนอย่างนี้ได้ไงมันไม่ใช่ม้วนทำไข่ตุ๋นนะถามพี่เล็กหน่อยผมทำในไข่ตุ๋นไทยไข่ตุ๋นไทยมันเป็นมันง่ายง่ายเหมือนเค้กไงเออแต่อันนี้มันดูเหมือนเป็นแผ่นๆร่างกายเขาเยอะมันก็คล้ายๆไข่เจียวแผ่นๆก็ไม่ใช่เจียวอย่างแรกสุดเนี่ยถ้าเกิดไข่ตุ๋นญี่ปุ่นนะมันต้องเป็นกรอบสี่เหลี่ยมมันถาดขนมหม้อแกงแต่ใหญ่ๆแล้วก็ราดไข่แล้วก็ใส่ราดทีละเยอะๆเลยมันจะขึ้นมาหนาๆฉะนั้นทิ้งไว้หน่อยมันก็จะเริ่มฟูๆไอ้ไข่ส่วนผสมที่มีไข่เนี่ยนะผสมน้ำตาลผสมนู่นนี่นั่นแล้วมันก็จะฟูขึ้นมาเรื่อยๆใช้เวลาประมาณสักนาทีเสร็จก็จะฟูขึ้นมาฉะนั้นเขาก็จะเฉือนตัดเสร็จแล้วตอนเสียบเนี่ยเขาจะเสียบไม้ละม้วนผมมีคลิปเนี่ยในภาพหวานใจไปโตเกียวมีแต่ท่านไปไข่ตุ๋นทั่วไปของญี่ปุ่นส่วนไข่ตุ๋นของเกียวโตฉบับหน้าเป็นไงอะไรนะก็หมดแล้วอะไรหมดเวลาหมดเวลาบอกก่อนได้เวลาเรามีเหลือเฟือไข่ตุ๋นโตเกียวเป็นแบบที่เล่าไปแล้วไข่ตุ๋นเกียวโตไข่ตุ๋นเกียวโตเดี๋ยวกลับมาพบกันฮะนี่ช่วงแรกของเที่ยวกับทอนประจำวันนี้นะครับกับการพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะใครที่สนใจอ่านได้จากภาวันใจไปโตเกียวแล้วก็เจแปนทูซีซั่น2เล่ม2ที่นะฮะเล่มแรกนี่เน้นไปที่โตเกียวอีกเล่มนึงเน้นไปที่โตเกียวครับโอซาก้าเออนะซื้อไปเถอะสนุกเล่มโทรศัพท์ไปตอบถามได้ฮะราคาเต็มนะฮะ840แต่ว่าถ้าซื้อผ่านรายการเหลือ690บาทลดไป150เลยนะฮะรวมถึงจัดส่งให้ถึงบ้านด้วยนะครับ0827828353และ0827828356พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ